เมื่อคุณเห็นสิ่งมีชีวิตนี้เป็นครั้งแรกคุณอาจจะคิดว่ามันคือไพลินที่บินได้ผึ้งแถบฟ้านั้นสวยงามราวกับอัญมณีแมลงที่บินได้เหล่านี้มีแถบสีคอสแทนที่จะเป็นสีเหลืองดวงตาสีเขียวขนาดใหญ่ของพวกมันดูเหมือนมรกตและปีกสีน้ำตาลบางๆของพวกมันนั้นดูเหมือนกระดาษแก้วที่มีลวดลายแกะสลักรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากผึ้งธรรมดาผึ้งแถบฟ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวพวกมันไม่รวมกันเป็นฝูงและไม่ได้อยู่ในรังขนาดใหญ่แมลงเหล่านี้ชอบอาศัยอยู่ในโพรงเล็กๆใต้ดินหรือตามซอกหินความแตกต่างที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างระหว่างผึ้งสีฟ้ากับผึ้งธรรมดาก็คือวิธีการผสมเกสรที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าการผสมเกสรแบบสั่นโดยผึ้งสีฟ้าจะเกาะลงบนดอกไม้และเกาะไว้แน่นๆแล้วเริ่มเขย่าตัวมันทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเบาๆอย่างรวดเร็ววิธีนี้ผึ้งจะเขย่าดอกไม้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลวิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้จะทำให้ละอองเรนูเคลื่อนหลุดออกจากอับละอองเกสรจากนั้นผึ้งก็จะหยุดและเก็บเกสรทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าผึ้งเหล่านี้ชอบสะสมเกสรของดอกไม้สีม่วงเพื่อช่วยทำให้พวกมันดูกลมกลืนไปกับต้นไม้และไม่เป็นที่สังเกตของศัตรูแต่ทฤษฎีนี้ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดผึ้งแถบฟ้าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียพวกมันเป็นตัวจักรสำคัญในการเกษตรของประเทศนี้ผึ้งเหล่านี้ทำงานกับมะเขือเทศแครนเบอร์รี่มะเขือม่วงบลูเบอร์รี่กีวีและพริกผึ้งธรรมดาไม่สามารถผสมเกสรกับพืชส่วนใหญ่เหล่านี้ได้แต่หญ้าตัวสีฟ้าของพวกมันทำได้ตามอัตราส่วนของพืชในโลกนี้มีพืชมากกว่า 8% ที่จำเป็นจะต้องผสมเกสรผ่านการผสมแบบสั่นนั่นเป็นเหตุผลที่เกษตรกรรักและปกป้องพืชแถบสีฟ้าอย่างหวงแหนตัวต่อและผึ้งมีลักษณะคล้ายกันมากจนบางครั้งอาจจะแยกแยะได้ยากและไลฟ์สไตล์ของพวกมันกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผึ้งเป็นแมลงปีกแข็งที่เงียบสงบพวกมันใช้เวลาทั้งหมดไปกับการผสมเกสรพืชเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และผลิตน้ำผึ้งเราสามารถกล่าวได้ว่าผึ้งเป็นเหมือนรถบรรทุกขนาดเล็กและทรงพลังแต่ตัวต่อนั้นเปรียบเสมือนรถแข่งซูเปอร์คาร์เพราะมันดุดันกว่าเร็วกว่ามากและแถมยังคล่องตัวในอากาศมากกว่าเหล็กในของพวกมันก็สร้างความเจ็บปวดมากกว่าและแน่นอนพวกมันสามารถนำละอองเกสรจากต้นนึงไปยังอีกต้นนึงและกินน้ำหวานได้แต่ภารกิจหลักของพวกมันคือการควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืชเช่นเพลี้ยอ่อนและหนอนผีเสื้อบางชนิดจากการคาดการณ์ในช่วงฤดูร้อนแต่ในฤดูตัวต่อสามารถกำจัดแมลงได้มากกว่า 14,000 ตันในสหราชอาณาจักรแล้วลองนึกดูว่าพวกมันจะสามารถกำจัดได้มากแค่ไหนทั้งโลกตัวต่อเป็นแมลงที่อันตรายแต่ก็มีอยู่สายพันธุ์นึงที่โดดเด่นด้วยธรรมชาติและมีวิถีชีวิตที่สงบสุขและนี่คือตัวต่อโคลนแต้มสีตัวของพวกมันมีสีดำและสีเหลืองเหมือนต่อทั่วไปแต่ดูสวยงามกว่าฝูงตัวต่อทั่วไปถูกควบคุมโดยราชินีแต่ต่อโคลนแต้มสีใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวพวกมันสร้างรังโคลนเล็กๆเพื่ออาศัยอยู่กับลูกๆของพวกมันและต่อยเฉพาะเมื่ออยู่ในอันตรายเท่านั้นต่างจากตัวต่อทั่วไปแมลงเหล่านี้ใช้พิษของมันเพื่อทำให้แมงมุมแมลงวันและหนอนผีเสื้อเป็นอัมพาตเท่านั้นแล้วจากนั้นก็นำกลับมาที่รังให้ลูกกินดังนั้นอย่าแปลกใจถ้าคุณเห็นแมงมุมเป็นอัมพาตจำนวนมากในรังมันสามารถมีแมลงได้มากกว่า500ตัวในรังเดียวเมื่อตัวต่อตัวเล็กๆฟักออกจากไข่แล้วพวกมันจะเริ่มต้นกินโต๊ะจีนทันทีส่วนตัวต่อที่ไม่เป็นมิตรที่สุดคือแตนพวกมันเป็นต่อชนิดนึงแต่ตัวใหญ่กว่าดุกว่าและต่อยได้เจ็บปวดยิ่งกว่าการต่อยของมันเป็นหนึ่งในการต่อยจากแมลงที่อันตรายที่สุดแมลงชนิดนี้สามารถเติบโตได้จนมีขนาดเท่านิ้วโป้งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าผึ้งปกติถึง3เท่าแตนมักโจมตีเป็นฝูงใหญ่และเป็นอันตรายต่อสัตว์ทุกชนิดในการจัดการกับพวกมันมนุษย์จะต้องสวมป้องกันอย่างหนาที่มีลักษณะคล้ายชุดอวกาศแต่ที่แย่ที่สุดคือแตนมักจะบุกรังผึ้งและทำให้จำนวนผึ้งลดลงสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความหายนะในระดับโลกได้เนื่องจากผึ้งทำการผสมเกสรเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลไม้ผักธัญพืชและถั่วทั้งหมดในโลกนี้ดูเจ้าผึ้งบัมบัลเบีตัวใหญ่ที่ส่งเสียงหึ่งหึ่งนี่สิดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติพวกมันนะมันเกาะบนดอกไม้และเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ผึ้งบัมบัลเบีนี่นะแต่มันเป็นแมลงสวยสีเขียวอมส้มโอ้ตอนนี้มันบินออกไปและดูเหมือนบัมบัลเบีอีกครั้งเชิญพบกับผีเสื้อเหยี่ยวเพลูซิสด้วยเพราะสีและปีกที่โปร่งใสของมันซึ่งทำให้มันดูเหมือนกับผึ้งบัมเบิลบีนั่นเองปีกของแมลงส่วนใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำให้ร่างกายของมันอบอุ่นแมลงชนิดอื่นๆมีปีกเพื่อช่วยต่อสู้กับศัตรูปีกผีเสื้อสามารถดูเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้ด้วยลวดลายบนปีกของมัน
แมลงบางชนิดสื่อสารกันโดยใช้แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการกระพือปีกของพวกมันส่วนปีกที่มีสีสันก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันมากมายแต่ผีเสื้อเหยี่ยวเพลูซิสมีปีกที่โปร่งใสและหน้าที่หลักของมันคือหลีกเลี่ยงการสะท้อนแสงอาทิตย์ปีกโปร่งใสที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเหล่านี้แทบจะไม่ส่องแสงในที่สว่างและทำให้สีของตัวแมลงลดลงด้วยเหตุนี้เมื่อพวกมันบินแมลงอื่นๆจึงรับรู้ว่ามันเป็นบัมเบิลบีและกลัวที่จะโจมตีมันเจ้าบัมเบิลบีตัวปลอมเหล่านี้สามารถพบได้ในแอฟริกาอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียในช่วงเริ่มต้นของชีวิตพวกมันก็เป็นแค่หนอนผีเสื้อสีเขียวสดใสที่กินเมล็ดกาแฟและใบทับทิมเป็นอาหารดูไกลๆนี่อาจจะดูเหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่กำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้แต่ความจริงนี่คือผีเสื้อสักหลาใต้มันมีขนาดใหญ่และมีขนหนาปกคลุมแต่อย่าได้คิดจะหามันมาเลี้ยงหากคุณไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหนามพิษมากมายซ่อนอยู่ภายในขนนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายอย่างหนักจากการถูกมันทิ่มเคียงเล็กน้อยมีแมลงชนิดอื่นๆที่แกล้งทำตัวเหมือนผึ้งและตัวต่อนี่คือแมลงวันดอกไม้พวกมันดูเหมือนตัวต่อบินเหมือนตัวต่อและเรียนแบบเหล็กในของตัวต่อด้วยแต่ความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของมันคือการเรียนแบบเสียงหึ่งๆของผึ้งแต่ความจริงแล้วแมลงวันดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอันตรายอะไรและการปลอมตัวเป็นผึ้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของพวกมันและมันก็ใช้ได้ผลดีมากเพราะสัตว์และแมลงจำนวนมากกลัวที่จะเข้าใกล้นักแสดงตุ๊กตาทองเหล่านี้แต่ในโลกของสัตว์ทั้งหมดนกไลออนเบิร์ดได้รับฉายาว่าเป็นสัตว์ที่ลอกเลียนแบบที่เก่งที่สุดนกขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเหล่านี้มีหางขนาดใหญ่สวยงามดูคล้ายกับพินลองนึกว่าคุณหลงทางอยู่ในป่าที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงของเลื่อยไฟฟ้าแต่คุณกลับมองไม่เห็นใครสักคนแต่เสียงนั้นดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากนั้นคุณก็ได้ยินเสียงของชัตเตอร์กล้องแต่ไม่มีใครถือกล้องอยู่แถวนั้นเลยนกไลออนเบิร์ดทำเสียงพวกนี้ขึ้นมาเองเป็นเพราะกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนของหลอดเสียงทำให้พวกมันสามารถเรียนแบบเสียงได้เกือบทุกชนิดบางคนถึงกับเคยได้ยินเสียงนกเหล่านี้เรียนแบบคำพูดของมนุษย์และมันก็เป็นดีไซเนอร์ชั้นเยี่ยมในป่าอีกด้วยนกไลออนเบิร์ดตัวเมียสร้างรังบนพื้นดินในตอไม้ในถ้ำพวกมันมักจะวางไข่ใบเดียวที่นั่นและดูแลลูกนกในช่วง 6-10 สัปดาห์แรกลงจากท้องฟ้าไปสู่มหาสมุทรเพื่อดูสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วอีกอย่างกันเชิญพบกับหมึกสายวงสีน้ำเงินเจ้าตัวน้อยนี้ดูตัวเล็กและน่ารักมากมันมีสีนีออนสดใสและวงแหวนสีน้ำเงินที่มองเห็นได้จากระยะไกลหมึกชนิดนี้มีขนาดพอดีกับฝ่ามือของคุณแต่อย่าไปแตะต้องมันจะดีกว่าเพราะการเผชิญหน้ากับฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่อาจจะไม่อันตรายเท่ากับเผชิญหน้ากับเจ้าตัวเล็กตัวนี้มันเป็นสัตว์ทะเลที่ร้ายกาจที่สุดชนิดนึงในโลกเพราะด้วยพิษของมันการกัดเพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้ช้างแอฟริกันตัวใหญ่ล้มลงได้หมึกชนิดนี้อันตรายมากกว่างูจงอางหรือแมงมุมแม่ไม้ดำเพราะรอยกัดของมันมักจะไม่เป็นที่สังเกตเห็นคุณอาจไม่รู้สึกหรือไม่เห็นเมื่อถูกมันกัดและกว่าคุณจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วนอกจากนี้ยังไม่มียาแก้พิษของหมึกสายวงสีน้ำเงินอีกด้วยต่อมน้ำลายของมันเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียที่ผลิตพิษนี้ขึ้นมาและพบว่าเป็นสารชนิดเดียวกับในพิษของปลาปลากระเป้าเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ก็จะทำให้ระบบประสาททั้งหมดเป็นอัมพาตปอดหยุดทำงานในการผลิตออกซิเจนให้แก่ร่างกายข่าวดีเพียงอย่างเดียวคือหมึกชนิดนี้จะไม่โจมตีคุณก่อนเหตุการณ์ล่าสุดที่ถูกบันทึกไว้ที่มันโจมตีมนุษย์คือในยุค60หมึกสายวงสีน้ำเงินอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่ชายฝั่งของญี่ปุ่นไปจนถึงออสเตรเลียพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ในแอ่งน้ำและแนวปะการังตอนนี้เราย้ายไปที่ทะเลทรายในรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกากันบ้างคุณสามารถพบกับมดคันไฟได้ที่นี่รูปลักษณ์ภายนอกของพวกมันไม่แตกต่างจากแมลงทั่วไปมากนักแต่คนทั่วไปเรียกพวกมันว่ามดคันไฟเพราะพิษที่คล้ายกับเปลวไฟของพวกมันจุดที่คุณโดนกัดจะรู้สึกแสบร้อนดังนั้นอย่าไปแตะต้องพวกมันจะดีกว่าแล้วรีบหนีไปก่อนที่จะถูกพวกมันคลืบคลานเข้าไปในกางเกงของคุณ